โหฮะเป็นไงฮะไอเดียเก๋ๆของนาเล็กนะไม้สวยๆกับแก้วลิขสิทธิ์สวยๆที่โดนทิ้งแล้วนะเอามาใส่กันโอ้ใช้ได้นะก็ถือว่าสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้านี้ช่วงไอเดียเก๋ๆกับนาเล็กนะคือมันมีแก้วน้ำที่เขาเอาทิ้งนะก็เป็นแก้วน้ำที่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์อ่ะมีถือว่ามีชื่อนะเป็นลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นนาเล็กก็ไม่ถ่ายให้ดูว่าเป็นอะไรนะแต่ว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเขาทิ้งมันสภาพยังดีอยู่เรายังสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะเดี๋ยวนั้นเราจะเอามาปลูกต้นไม้นะปลูกต้นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะเพราะว่าวัตถุดิบของนาเล็กนี่มีเยอะที่จะเอามาใส่กับพวกเหล่านี้นะแต่พูดถึงว่าหลายๆคนเนี่ยมีแก้วน้ำนะมีแก้วน้ำสวยๆมีแก้วสวยๆบางทีเลิกใช้แล้วนะหมดสภาพก็คือทิ้งนะแต่นาเล็กไม่ทิ้งใครเอามาทิ้งนาเล็กเห็นนาเล็กเห็นเนี่ยเก็บหมดนะแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ของเรานะนาเล็กไม่ได้ซื้อแทบจะไม่เคยได้ซื้อกระถางเลยนะบอกตรงว่าแทบจะไม่ได้ซื้อเลยพยายามหาเอาของที่เขาทิ้งหรือมีอยู่เนี่ยแถวๆนี้แหละใส่ไปประดับมันก็ดูสวยงามดีอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงแก้วน้ำสวยๆมียี่ห้อนะมีลิขสิทธิ์แต่ไม่ให้ดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะติดเหลืองฮะนะถึงแก้วจะเหลืองนะเล็กก็ไม่ทำให้ติดเหลืองหรอกนี่ฮะก็เป็นแก้วน้ำแบบเนี้ยเขาเลิกใช้แล้วก็ทิ้งนะเล็กก็จัดการฮะพอดีเรามีไม้ที่จะต้องใส่ดินเพราะฉะนั้นนาเล็กก็จะเจาะรูนะอันนี้มันเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นเราเจาะแค่ให้มันแตกให้มีน้ำผ่านแค่นั้นแหละนะไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยนาเล็กใช้ตะปูตอกอ๋อแตกเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นสี่แฉกนะในสี่แฉกก็คือน้ำรั่วแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปปลูกไม้กันไปดูว่าไม้ที่เหมาะสมที่นาเล็กจะมาปลูกวันนี้คือต้นอะไรที่จะมาปลูกวันนี้ก็คือมะพร้าวทะเลทรายนี่นาเล็กเลี้ยงจนเป็นไงฮะเริ่มเป็นเหมือนต้นมะพร้าวแล้วสูงแล้วก็เป็นไม้อวบน้ำเพราะฉะนั้นตัวนี้เลี้ยงอย่าให้แฉะมากนะใครที่เลี้ยงแคคตัสอ่ะคงจะรู้ดีนะนาเล็กก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับนาเล็กก็จัดการใส่ต้นมะพร้าวทะเลทรายไปในแก้วน้ำนะก็ให้ดูลักษณะของเขาก็คือนี่ฮะเอียงๆนิดนึงเป็นมะพร้าวที่ต้นเอียงๆไม่ต้องตั้งตรงนะก็แล้วแต่เป็นงานศิลปะของเรานะแล้วก็เสริมหินไปด้วยสัก3ก้อนนะหลายๆจุดนะก็คือปุ๋ยออสโมโคสละนะก็กลายเป็นลายสีของประดับด้วยสวยงามนะเนี่ยสวยๆสามารถที่จะไปตั้งบนโต๊ะที่ทำงานได้ก็มีลิขสิทธิ์นะไม่ให้ดูว่าเป็นรูปอะไรส่วนด้านล่างนี่เห็นไหมที่เราเจาะรูเวลาเรารดน้ำบางทีมันน้ำมันอาจจะซึมเราจะก็จะใช้พวกพลาสติกอาจจะเป็นแก้วกาแฟเก่าหรืออะไรก็ได้มารองไว้ได้นะเราวางไว้โต๊ะทำงานเราก็สบายสบายนะเห็นไหมนี่แหละก็เป็นไอเดียเก๋ๆจากนาเล็กละฮะนะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดว่าไร้ประโยชน์แล้วนะอาจจะเป็นแก้ว
ก่านะบางคนชอบมีคอลเลกชันพวกนะสไตล์ต่างๆของแต่ละยี่ห้อเนี่ยอย่างนี้สามารถที่จะจัดได้นะเนี่ยสวยงามอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จากไอเดียเก๋ๆของนาเล็กครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ